สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนในช่วง เดือนมีนาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ให้กับชาวมีนทั้งหลายนะคะมาช้าแต่มาอยู่นะก็มีความสุขมากๆนะคะสมหวังดังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้วันที่9มีนาคมก็คือเป็นวันที่แจงทำวิดีโอของชาวมีนนะคะเริ่มต้นเนาะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์ของคุณก็คือย้ายเข้าสู่เรือนที่1เรือนตัวคุณเองนะคะหลายคนน่าจะมีความมั่นใจความชื่นใจความรู้สึกถึงความเป็นจุดเด่นสง่างามสปอตไลท์ส่องหน้าใครที่ไปไหนก็รู้สึกแบบเป็นที่รักเป็นที่สนใจของคนทั่วไปมากๆเลยนะก็ว่าได้เหมือนกันแล้วก็นี่เราต้องยึดตรงนี้เนาะเห็นเคอร์เซอร์แจงเนาะก็คือตรงเนี้ยเป็นนับเป็นเรือนที่หนึ่งจะเห็นได้ว่าณวันนี้ที่ทำเนี่ยค่ะอาทิตย์เนี่ยกุมกับเนปจูนกุมกับพฤหัสคุณจะมีความหวังความฝันความเหมือนแบบเป็นสิ่งที่กล้าที่จะคิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นได้แล้วคุณก็จะรู้สึกถึงการที่ได้มีบทเรียนในชีวิตเข้ามาได้เรียนรู้ได้มีศรัทธาชีวิตได้มีการฮีลลิ่งเหมือนเป็นการลักษณะตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกันนะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมาจากในส่วนของคอนเนคชั่นหรือเป้าหมายชีวิตคุณเปลี่ยนไปหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อนคอนเนคชันสังคมเขาเชฟคุณให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตไปโดยสิ้นเชิงอาจจะเพราะว่ามีเหตุการณ์แบบจะเรียกว่าจากผู้มีอิทธิพลหรือเป็นสิ่งที่มีคนทำให้คุณรู้สึกโดนกดดันอาจจะมาจากศัตรูลับอาจจะมาจากผู้มีอิทธิพลหรือว่าเป็นพวกเจ้าหนี้รัฐจริงๆก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่ว่าต้องบอกมีนะคะว่าความกดดันมันมีขึ้นอาจจะมีจริงๆนี่แหละแต่ว่ามันจะ transform คุณไปในทางที่ดีกับคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้เนี่ยวันที่ทำวิดีโอวันนี้9มีนาคมดาวพุธเขาก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนคือในช่วงเนี้ยจะเห็นได้ว่าพุธกับจันทร์ฉากกันสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดกับสิ่งที่รู้สึกอ่ะมันจะค่อนข้างตรงกันข้ามนิดหนึ่งเหมือนปากไม่ตรงกับใจรู้สึกคิดอย่างนึงสื่อสารอย่างนึงแต่ในใจจะเป็นอีกแบบนึงใจคุณก็อาจจะเป็นด้วยความที่จันทร์อยู่ในมีนไอขอโทษเมถุนนะตอนนี้นะมันเป็นเหมือนกับรักสนุกอยากทำโน่นทำนี่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ว่าเหมือนกับความรู้สึกในใจอ่ะรักสนุกใจยังแบบมีความสุขนะหรือว่ามีความตลกแต่ว่าสถานการณ์ที่จะสื่อสารไปมันต้องพินอบพิเทาต้องเข้าอกเข้าใจต้องเห็นใจจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ร้ายเสมอไปนะใจมองนี้ว่าแบบคือถ้าใจคุณยังมีความสุขแบบยังคิดบวกอยู่แต่ว่าการที่คนสื่อสารบางทีมันเหมือนกับเราจะคิดบวกเราจะเหมือนกับเพื่อนเศร้ากันหมดอย่างเงี้ยเหมือนสถานการณ์โน่นนี่ข่าวดราม่าในทีวีเยอะแยะใช่ไหมใจคุณยังอยากมีความสุขแต่ว่าบางทีการสื่อสารเราจะบอกให้มันร่าเริงไปทั้งหมดก็ไม่ได้เนี่ยหรอไหมมันก็อาจจะมีความขัดกันตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนช่วงเวลานี้จะสื่อสารจะพูดจาอะไรก็คนจะฟังอ่ะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกฉลาดคิดฉลาดพูดถ้าบางเมื่อกี้วะก็คือเป็นช่วงก่อนหน้านี้จันทำวิดีโอไอ้ทำเขียนคอนเทนต์เนาะก็บอกไปว่าหลายคนอาจจะทำอะไรที่เป็นงานศิลปินศิลปะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อาจจะมีการใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับบทกวีแต่งกลอนพูดเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าร้องเพลงแบบอะไรที่มันเป็นศิลปินอะมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่การสื่อสารเนี่ยบางทีถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณอาจจะรู้สึกว่าฉัน
ฉันอาจจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวอาจจะพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าสื่อสารรู้สึกอย่างหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆช่วงเวลานี้เนาะคือได้ความที่ศุกร์อังคารกุมกันอยู่12อันนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนมีเสน่ห์มากๆนะแต่ว่ามันจะมาจากความสัมพันธ์เชิงลึกลับซับซ้อนได้เหมือนกันนะก็อาจจะต้องระวังอีกนิดนึงนะอาจจะมาจากเพื่อนเก่าๆพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติเนี่ยนำมาให้แล้วก็แบบคนนี้เห็นแล้วแบบเซ็กซี่มากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปอยู่ใน12อ่ะคุณก็ต้องระวังนิดนึงบางทีอาจจะแอบอ่ะมันถ้าไม่ใช่คุณแอบเขาก็แอบมาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเนาะเรื่องการเงินก็เท่าที่เห็นด้วยความที่ไฮร้อนอยู่ในเรื่องการเงินสักพักมันก็ต้องเยียวยาก็ต้องตอบโจทย์ก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะในช่วงนานๆแบบปี2ปีนี้เนาะแล้วก็โอกาสการเดินทางการสื่อสารปรับต้องเดินทางโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเดินทางซะเยอะแยะแบบนี้หรือว่ารู้สึกถึงการโดนกดดันจากผู้มีพลหรือว่าจากเบื้องหลังจากสิ่งที่เราไม่เห็นมองไม่เห็นมันไม่ใช่วิญญาณอะไรอย่างนี้ได้หรอมันเป็นลักษณะของอาจจะเกี่ยวข้องวิญญาณก็ได้แต่หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับพวกออกแนวเหมือนกับคนเบื้องหลังอ่ะที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงการสื่อสารต้องเดินทางอะไรอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะเซ็นพอร์ตไปก่อนนี่ก็มาต่อนะคะก็จะเป็นช่วงฟูลมูนในราศีกันนะคะวันที่18มีนาคมนะคะก็จะเห็นได้ว่าดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์เล็งกันนะที่27องศากันนะคะราศีกันเนี่ยเป็นราศีตรงข้ามของคุณก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่เรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคดีความต่างๆนะคะถ้าใครที่มีประเด็นอะไรอยู่เนี่ยค่ะมันก็น่าจะรู้เรื่องอ่ะรู้สุดว่าอ่ะเธอจะฟ้องเธอจะไม่ฟ้องเธอจะเอายังไงนะมันจะมีเหตุประมาณนั้นในช่วง18มีนาคมนะคะบวกลบหน่อยแต่ว่ามันชัดๆก็น่าจะประมาณนั้นน่ะเนาะเป็นความรักที่จะไปต่อไม่ไปต่อจะเอายังไงดีนะคะคือคุณจะมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดในช่วงเวลานั้นก็ว่าได้นะต้องบอกว่าเหมือนตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีดาวมากระจุกตัวหรือภาษาราศาสตร์คือสเตเลียมนะในเรือนที่1ของคุณเองนะคะราศีมีนนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะมีความเหมือนหลงเบลองงโดนเอาเปรียบโดนหลอกโดนโกงจะใช้คำว่างั้นก็ได้เพราะแต่ว่าถ้าเราจะแปลงมาเป็นในส่วนของข้อบวกข้อดีนะก็คือการที่คุณอาจจะเหมือนลางสังหรณ์แม่นยำมากแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คิดอะไรถ้าต้องใช้ศิลปะศิลปินเข้ามาเกี่ยวข้องคือจะสามารถทำได้ดีมากๆแต่เมื่ออย่างนั้นนะบางทีบางคนอาจจะมีภาวะความเบลองงสงสัยหรือว่าเห็นอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ก็ว่าได้แต่เนื่องจากดาวดีๆมันก็มากระจุกตัวกันเนาะจะบอกว่าบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะอยากให้ลองแปลงมาเป็นการฮีลลิ่งการบำบัดการอยู่กับลองอยู่กับน้ำสถานอาจจะช่วงนี้ไปสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำเยอะเป็นพิเศษดื่มน้ำเยอะเป็นพิเศษกินกาแฟไปร้านกาแฟหรือว่าเซิร์ฟฟิงอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของการที่ติดน้ำเยอะๆก็ได้หรือการฮีลลิ่งการบำบัดคนอื่นก็ได้เหมือนกันทีนี้จะเห็นได้ว่ากระจุกนี้เนาะมันไม่ทางทางกระจุกหรอกแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันทำมุมเซกทายกับยูเรนัสในพฤษภเรือนที่3ของคุณจริงๆพุทธหลักๆพุทธกับพฤหัสอะค่ะหลักๆเนาะแต่มันก็ต่อเรื่องมาเหมือนกันคือจะบอกว่าการสื่อสารสติปัญญาไหวพริบปฏิทินปฏิภาณจะมาบึ๊บเลยแล้วคือพฤหัสก็เซกไทเรนัสแบบเนี้ยคือเหมือนโอกาสดีๆอะคือจังหวะนี้ของชีวิตคุณอะถ้ามันมีประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนาะก็ต้องบอกว่าคอนเนคชันเพื่อนเก่าสังคมเก่าของคุณจะช่วยเหลือคุณได้มากๆเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเกิดคุณคือเรื่องพวกนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณได้แต่ถามว่าเฮ้ยเนี่ยกระจุกนี้เนาะเสายังฉากยูเรนัส
อังคารศุกร์นะคะคือจริงต้องบอกว่าเป็นดาวรุนแรงเหมือนกันสาวฉากยูเรนัสก็เป็นลักษณะของการโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ว่ามันก็ฉากมาสักพักแล้วมันก็เลยมุมแล้วเนาะตรงนี้มุมที่ค่อนข้างจะชัดก็คือศุกร์ยูเรนัสนะคะศุกร์ยูเรนัสความรักการเงินนะคะเป็นสิ่งที่แบบไม่อยู่ก็ต้องเสียแบบไม่ได้คาดหวังก็มีเหตุปุบปับให้ต้องเสียหรือว่าเป็นเรื่องของความรักก็แล้วแต่ทีเนี้ยเนื่องจากความรักมันจะมาจากถ้ามาจากคนแนะนำมาให้หรือว่าคนเก่าๆเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าถ้าแอบกินกันนะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นมุมดาวที่อยู่เดือน12เนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยมากมายขนาดนั้นถ้าใครมีภาวะแบบนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าจังหวะเวลาอาจจะถึงเวลาต้องจบเนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเหมือนปรับจะต้องจบต้องเปลี่ยนอ่ะก็เป็นไปได้คืออันเนี้ยเกิดตรงนี้สัปดาวเจ้าเรือนเขาเรียกว่าอยู่ในราศีกุมราศีกุมคือยูเรนัสนะแล้วมันทำมุมฉากกันแบบนี้แสดงว่ามันก็ภาษาอังกฤษ emphasize ใช่ไหมแบบว่าขยายความตรงนี้เข้าไปมากกว่าเดิมอีกแล้วกระจุกตัวนี้มีนก็ดาวเจ้าเรือนคือพฤหัสเนปจูนอันนี้เด่นทีนี้อันนี้จันอยู่ในกันก็ดาวพุธเด่นคือมันก็สัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่เรื่องของเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยเรียนกันมาก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่แบบเก่าๆนานๆมาแล้วถ้าแบบแอบๆซ่อนๆเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนจบสถานะนึงแล้วก็เพื่อพิสูจน์ใจว่าจะเอายังไงกันแน่จากนี้ไปจะเอายังไงหรือว่าการเงินก็แล้วแต่เนาะแบบเหมือนได้รู้กันอะว่าจะเอายังไงถัดจากนี้ก็ได้เหมือนกันพลูโตนี้ทำมุมที่ดีอยู่แสดงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงจริงแต่ก็เปลี่ยนแล้วดีนะคะมองอย่างนี้เนาะก็มาต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะดาวอาทิตย์ในราศีเมษนะคะ Sun in Aries เนาะก็ทีนี้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมนี้ไปอะค่ะนับไปเดือนหนึ่งดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยการเงินจะเด่นมากๆช่องทางการหาเงินก็ต้องบอกก่อนว่าอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เมษเนี่ยคือคุณจะมีความกล้าเก่งขยันสู้งานสู้ทนมีความมั่นใจเป็นผู้นำแต่ข้อเสียคืออาจจะฟึดฟัดเหวี่ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นพิเศษนิดนึงทีนี้อาทิตย์ย้ายเข้าสู่เดือนที่2ของคุณเนี่ยค่ะคือคุณจะมีช่องทางการได้เงินเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนแบบมันเหมือนเป็นหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะคือจากคอนเนคชันคุณที่จะมาช่วยเหลือคุณหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณแบบเนี้ยก็ได้คือการทรานส์ฟอร์เมชันหรือการรีเบิร์ตการตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่มันมีเกิดขึ้นเพราะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนครั้งนี้มันน่าจะดีแล้วมันก็ทำให้คุณมีเงินเข้ามานะอาทิตย์มาจากไหน1 2 3 4 5 6ก็คือมันเป็นงานประจำอาจจะมาจากเชิงสุขภาพก็ได้นะอาจจะมาจากเชิงสุขภาพเรื่องของการดูแลตัวเองตลอดเนี่ยที่มาทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงมีช่องทางการหาเงินเข้ามาอาจจะได้เงินจากสัตว์เลี้ยงอาจได้เงินจากไลฟ์สไตล์ของคุณอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าลูกน้องช่วยเหลือเป็นอย่างดีแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมาวันที่27มีนาคมดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเช่นกันตอนนั้นคุณจะแอคทีฟมากเรื่องการเงินพูดสื่อสารหาเงินอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เดี๋ยวฉันขอพอสนิดนึงก็มาตรงนี้เนาะมีมวลในราศีเมษนะคะวันที่1เมษายนคือนิวมูนก็คือการเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเราเพาะเมล็ดองุ่นแล้วอยู่มันก็แตกหน่อออกผลเจริญงอกงามเป็นอย่างดีแล้วนิวมูนรอบนี้มันมากลุ่มดาวพุธดาวพุธมาจากไหนมาตามดูซิเรือนที่4เรือนที่7เพราะฉะนั้นมันเหมือนได้เริ่มต้นทำธุรกิจที่มาจากครอบครัวมาจากพาร์ทเนอร์มาจากบ้านอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้าน
อสังหาที่ดินครอบครัวการตกแต่งหรือว่าเราอาจจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเหลือเรามาจากแฟนเราก็ได้นะหรือเราอาจจะได้ลดราทรัพย์สินเคลื่อนที่อะไรมาก็ได้การสื่อสารแล้วมันได้เงินแล้วคนในครอบครัวช่วยเหลือเป็นอย่างดีแบบนี้ก็ได้ยิ่งถ้าจะต้องไคร่อนเนาะเป็นการเยียวยาเพราะนั้นถ้าการสื่อสารครั้งนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ได้เงินจากการเยียวยาใดๆก็ตามแบบเนี้ยก็มีโอกาสจะได้เงินเช่นเดียวกันพฤหัสกุมเนปจูนเศรษฐีพลูโตคือมันเป็นเหมือนยิ่งขยายอะความได้มาการที่ทำให้คุณกล้าคิดกล้าหวังกล้าฝันอะไรที่มันแปลกหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่คุณรู้สึกว่าคุณมันฝันใหญ่อะฉันต้องไปให้ถึงแล้วที่บอกไปว่าการฝันใหญ่ครั้งนี้ของคุณคือมันเปลี่ยนชีวิตคุณจากสภาพแวดล้อมของคุณนี่แหละค่ะที่เชฟคุณให้คุณเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็สำคัญคือศุกร์อังคารเสาร์ยังกุมกันเหมือนกับทั้งรักทั้งเจ็บอะถ้าเป็นความรักก็ฉันแอบรักผัวเขาผัวเรากินกันอะไรเงี้ยมันแบบเป็นแบบเนี้ยคือแบบว่าออกแนวเหมือนเพราะว่าศุกร์มันอยู่12เนาะต้องบอกว่าเหมือนส่วนตัวเวลาศุกร์เข้า12ทีไรก็จะมีแบบเหมือนส่งข้อความมีแบบมีใครส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยบอกแนวเป็นว่าเหมือนไม่ใช่กิ๊กนะแต่ว่ามันเหมือนกับอาจจะมีคนส่งเข้ามาอันนี้คือส่วนตัวไม่ใช่กิ๊กแต่ของคนอื่นไม่แน่ใจคืออาจจะแบบแอบส่งมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของคุณมีโอกาสแล้วก็เนื่องจากศุกร์มันมาจากไหนศุกร์มาจากเดือนที่3ศุกร์มาจากเดือนที่8ก็เรื่อง8ก็เรื่องเซ็กซ์ได้อยู่แล้วเนาะเรื่องกามานต่างๆเดือนที่3ก็อาจจะเป็นกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อังคารก็มาจากเรื่องที่2ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเหมือน2กับ10ก็คืองานมาจากงานมาจากการทำงานหรือว่าคนคนนั้นเขาให้คุณค่าคุณมากมาจากการที่เขาอาจจะติดต่อเรื่องรถรากันมาก่อนเนี่ยก็ได้นะหรือว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เขาให้คุณค่าคุณคุณก็เลยชอบเขามากเนี่ยก็ได้ก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับชาวมีนในช่วงนี้ถ้าสรุปจากรอบฟูลมูนนิมูนที่จันจะอ่านเนี่ยค่ะอ่านไปแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันมีการจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องคู่มันมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการได้เงินซึ่งเงินเนี่ยมันจะมาจากครอบครัวมาจากพาร์ทเนอร์แต่สำคัญเลยอะอีกอย่างหนึ่งที่ฝากไว้เนาะเพราะว่ามันมีดาวอยู่ในเดือน12เยอะเพราะนั้นบางทีอาจต้องระวังสุขภาพนิดนึงอุบัติเหตุหกล้มมิดบัตรเฉียวชนหรือว่าเป็นลักษณะพลังงานตกนะคะเหมือนคุณแม่แจงเป็นมะเร็งเนาะแจงดูชาร์ตคุณแม่เนี่ยเขามีดาวแบบอาทิตย์ดาวตอนไปตกเนี่ยเดือน12อ่ะค่อนข้างจะเยอะก็จะแล้วก็เหมือนคุยกับอีกคนนึงก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยเขาได้สังเกตเขาเก็บสถิติเนาะก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยระวังหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่สบายเกิดขึ้นได้หรือถ้าเป็นแบบไม่ได้ร้ายแรงคือการที่แบบขี้เกียจตื่นสายอะไรเงี้ยเหนื่อยเพลียง่ายอย่างเงี้ยนะคะก็งานก็บอกไปแล้วเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นช่องทางการหาเงินใหม่ๆมีการคิดที่มันนอกกรอบชนะการบทกวีงานศิลปะงานเกี่ยวข้องกับน้ำการฮีลิ่งดีมากๆการบำบัดดีมากๆเงินช่องทางได้ใหม่ได้ความรักจบเริ่มต้นใหม่ระวังแบบรักไม่เราไม่เป็นกิ๊กเขาเข้ามากิ๊กเราอย่างเงี้ยสุขภาพระวังหน่อยเพราะว่าเรือนไปมันดาวไปอยู่12เยอะก็น่าจะประมาณนี้เนาะขอบคุณนะสำหรับชาวมีนนะคะยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีอีก1ปีของคุณมีนเนี่ยจริงๆมีสติคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลอยู่กับความจริงลองหัดใช้สมองซีกซ้ายเนาะมือขวาซีกซ้ายแบบตรรกะเหตุผลเยอะๆอันนี้จะช่วยทำให้คุณกลมกล่อมมากขึ้นนะคะไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ